สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับสู่วิทยาศาสตร์ใน5นาทีดิฉันวิสมิตากุปตาสมิธวันนี้เรามาพูดกันเรื่องสายพันธุ์เดลต้าดร.มาเรียแวนเคอร์โคฟเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะมาเรียคำถามแรกก็คือช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าณเดือนกรกฎาคมปี2021นี้เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์น่ากังวลซึ่งองค์การอนามัยโลกมีการติดตามอยู่ทั่วโลกมันเป็นสายพันธุ์น่ากังวลเพราะแพร่กระจายได้ง่ายกว่าซึ่งเห็นได้จากในหลายประเทศและเรารู้ว่าในประเทศที่มีรายงานสายพันธุ์เดลต้ามันระบาดอย่างรวดเร็วในกลุ่มประชากรต่างๆและระบาดมากกว่าสายพันธุ์อัลฟาซึ่งมีการตรวจพบครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วหรือมกราคมปีนี้ณปัจจุบันมีรายงานพบสายพันธุ์เดลต้าแล้วใน96ประเทศและเราคาดว่าสายพันธุ์เดลต้าจะยังแพร่กระจายต่อไปมีหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดทั่วโลกข้อแรกคือสายพันธุ์น่ากังวลเหล่านี้ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์เดลต้าข้อ2คือเราเห็นการรวมกลุ่มทางสังคมมากขึ้นการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็มากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนผู้สัมผัสของแต่ละคนปัจจัยที่3คือการผ่อนคลายมาตรการหรือมาตรการทางสาธารณสุขที่ไม่เหมาะสมมาตรการทางสาธารณสุขและทางสังคมที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลอย่างที่เราเห็นจะสามารถป้องกันการติดเชื้อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่นและช่วยรักษาชีวิตของผู้อื่นได้ปัจจัยที่4คือการกระจายวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคกันทั้งโลกยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสายพันธุ์น่ากังวลและสายพันธุ์เดลต้ามาเรียครับแต่ละประเทศอยู่ในระยะที่แตกต่างกันในการเผชิญโรคระบาดนี้เราจะประเมินความเสี่ยงในที่ที่เราอยู่ได้อย่างไรเพื่อป้องกันตัวเองจากสายพันธุ์เดลต้าคะนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากการรู้ระดับความเสี่ยงของเราช่วยให้เราทำตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงได้ในทุกวันมีหลายอย่างที่คุณทำได้เพื่อป้องกันตัวเองและคนรักจากไวรัสนี้รวมทั้งสายพันธุ์เดลต้าได้แก่การรักษาความสะอาดของมือตลอดเวลาการสวมหน้ากากโดยให้หน้ากากปิดปากและจมูกและต้องล้างมือเมื่อสวมและถอดหน้ากากนอกจากนี้ก็มีการเลี่ยงพื้นที่ที่แออัดรักษาระยะห่างจากคนอื่นและเมื่ออยู่ในอาคารควรเป็นห้องที่มีการระบายอากาศได้ดีซึ่งอาจเป็นเพียงการเปิดหน้าต่าง1บานหรือ2บานให้มีการหมุนเวียนของอากาศมาตรการทั้งหมดจะลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อไวรัสและลดการติดเชื้อได้นอกจากนี้ทันทีที่ถึงคิวก็ควรฉีดวัคซีนเรารู้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อในการป้องกันโรครุนแรงและการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคิวก็ให้ใช้โอกาสนั้นไปฉีดวัคซีนและฉีดให้ครบโดสถ้าต้องฉีด2โดสก็ต้องกลับไปรับโดสที่2จะได้มีระดับการป้องกันเต็มที่ในการป้องกันโรครุนแรงและการเสียชีวิตมาเรียคะแล้วความเสี่ยงของเราเปลี่ยนไปไหมคะและเราควรเปลี่ยนเทคนิคและมาตรการป้องกันอย่างไรในสถานการณ์ต่างกันเช่นเราอาจอยู่ในประเทศหรือเมืองที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงหรือในบริบทที่มีการฉีดวัคซีนต่ำมีคนมากมายเหลือเกินทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนครบคอร์สเพราะฉะนั้นคนยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่และเสี่ยงในการเป็นโรครุนแรงหรือเสียชีวิตนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงแนะนำมาตรการองค์รวมและให้ใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีเพื่อป้องกันการติดเชื้อและหากติดเชื้อก็จะไม่แพร่ไวรัสไปยังผู้อื่นเราถึงแนะนำให้ยึดมาตรการอย่างเคร่งครัดและเน้นย้ำว่าต้องทำตามมาตรการทั้งหมดและใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่แล้วเราควรทำตามข้อแนะนำของทางการในพื้นที่และให้เราสามารถกำหนดและควบคุมได้ว่าสิ่งที่ทำในแต่ละวันคืออะไรและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจำไว้ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราเรียนรู้ในทุกๆวันเกี่ยวกับสายพันธุ์กลายพันธุ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วคอยติดตามข้อมูลข่าวสารขอบคุณค่ะและนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ใน5นาทีพบกันใหม่ครั้งหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงและยึดหลักทางวิทยาศาสตร์ไว้นะคะ